อนนี้เนี่ยคุณแม่บ้องแม่บ้านสบายนะคะบ้านสะองสะอาดไม่ต้องไปนั่งกดถูแล้วเดี๋ยวนี้เขามีเทคโนโลยีเครื่องดูดฝุ่นอัจฉริยะแต่จริงก็มีอัจฉริยะมาเรื่อยๆนะเดี๋ยวพาไปดูข่าวไอทีวันนี้เนี่ยจะเป็นอุปกรณ์ให้แม่บ้านสบายจิตสบายใจดูเขาเดินทางไปดูดฝุ่นได้ด้วยตัวเองด้วยแหละแต่ดิฉันเริ่มกลัวว่าเอ๊ะเหมือนแมลงสาบตู้ติดตู้ติดเครื่องดูดฝุ่นนี้นะคะเขาเดินทางไปแล้วสแกนพื้นที่ด้วยตัวเองมันมีพื้นที่ไหนหนวดด้วยอ่ะไม่สะอาดดิฉันเดินทางไปนะคะมีชื่อว่า Scout RX1 เป็นเครื่องดูดฝุ่นอัจฉริยะฉลาดล้ำไม่ต้องใช้คนควบคุมนะคะทำงานไปจนกว่าตัวเองจะหาไหม้คือแบตเตอรี่หมดก็จบกันนะคะเครื่องดูดฝุ่นนี้แตกต่างจากรุ่นก่อนหน้าตรงที่มีอุปกรณ์ควบคุมการเคลื่อนไหวคอยตรวจจับแสงอินฟราเรดแยกออกจากตัวเครื่องก็ทำให้การควบคุมทิศทางแล้วก็การทำความสะอาดนั้นเที่ยงตรงนะคะมีเซ็นเซอร์ด้วยในการทรงตัวทำให้เครื่องดูดฝุ่นรุ่นนี้ทำความสะอาดแบบทะลุทะลวงแล้วก็ลุยเข้าไปตามซอกตามมุมได้นะคะแล้วระบบการทรงตัวเนี่ยไม่ว่าใครเด็กคนไหนจะมาแบบเอ๊ะสนุกไปเตะอะไรอย่างเงี้ยเขาจะทรงตัวของตัวเองไม่ให้ล้มไม่ให้คว่ำเนาะมันจริงเหมือนแบรนด์นี้มันก็คว่ำยากอยู่หรอกนะคะพอชนผนังอะไรก็ไม่มีปัญหาอะไรชนเองเขาก็จะขยับเองว่าไปเออแล้วก็เขาบอกว่าแบตเตอรี่เนี่ยนะคะใช้งานได้ยาวนานทั้งหมดทั้งปวงแล้วเราไม่ได้จะขายนะแต่ว่าเราเห็นป้ายโฆษณามันมีหลายยี่ห้อในบ้านเราตอนนี้อันนี้เราแค่ยกตัวอย่างมามีหลายยี่ห้อคุณไปดูได้อันนี้ยี่ห้อนี่ของเยอรมันค่ะเยอรมนีฉันเคยเป็นตัวแทนทำได้อ๋อถ่ายแล้วแม่ค้าคนนี้ไม่ได้ขายแล้วเพียงแต่ว่าดิฉันจำได้เพราะชอบมันชื่อมิลเลอร์แล้วก็มันขายประมาณสัก900เหรียญน่ะแต่ว่าตอนนี้มันมาบ้านเราแล้วมันมีหลายยี่ห้อไปดูแล้วดิฉันเดินตามมันไปดิฉันไปลองด้วยที่แบบไปแถวแบบศูนย์การค้าที่มันขายพวกเนี้ยพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าเดินตามมันไปแล้วก็เออทำเองก็ได้ไม่เป็นไรแต่ดิฉันว่าก็ดีนะบางทีอยู่คนเดียวเนี่ยไม่เหงาใช่เหมือนสัตว์เลี้ยงเลยมันก็เดินไปเรื่อยไปถ้ามันพูดด้วยก็ดีเนาะน่าจะมีคนทำนวัตกรรมให้เป็นพูดด้วยได้ก็คงจะดีไม่เอาหรอกดิฉันพูดกับตัวเองดีกว่าค่ะ